ใจดวงนี้มันเหน็ดมันเหนื่อยมันอ่อนล้ามันอ่อนเพลียและเหี่ยใจเพราะใจดวงนี้ไม่เคยพักเลยหลับก็ยังฝันเพราะถูกสังขารการปรุงแต่งเรื่องราวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเอาไปถลุงเอาไปทำลายเอาไปปรุงเอาไปแต่งทำงานตลอดเวลาเรียกว่าถูกสัญญาดึงไปฝังตัวอยู่กับสัญญาอารมณ์ที่ผ่านมาสัญญาอารมณ์ที่ผ่านมาสังขารอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงจิตมันก็ไปอดีตไปอนาคตเมื่อเป็นอย่างนั้นมันเรียกว่าทำเมาอดีตก็ทำเมาอนาคตก็ทำเมาองค์หลวงปู่แหวนสุจินโนเพิ่นเราเข้าใจกับธรรมที่เพิ่นแสดงทำไมถึงเอารูปเพิ่นมาติดเพราะเราได้เราเข้าใจไงเราเห็นทุกข์เห็นโทษของอดีตเราเห็นทุกข์เห็นโทษของอนาคตก็เลยเห็นว่าเราอย่าไปยุ่งมันจะเป็นทำเมาอดีตก็ทำเมาอนาคตก็ทำเมาที่จะตัดทำสองอย่างนี้ได้ก็เลยต้องใช้คำบริกรรมพุทธานุสติกรรมฐานประจำจิตพุทโธพุทโธประจำจิตประจำใจเมื่อมันประจำได้แล้วนะมันเป็นความสุขนะเป็นความสุขที่เราไม่เคยได้มาก่อนมันเป็นความสุขเป็นความดีเป็นสิ่งที่มีค่าเหนือทุกอย่างในชีวิตที่เราผ่านมา